ณัฐกรแจ้งเร็วนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มหรือสาระตั้มครับอยากพิสูจน์ตัวเองก็ไม่ทำงานที่บ้านไปทำงานข้างนอกจนกลายไปเป็นบาร์เทนเดอร์สายประกวดได้แชมป์โลกมาครับโอ้โหเขาจะทำเครื่องดื่มครับเมื่อท่านได้ชิมแล้วเนี่ยท่านจะนึกไปถึงอาหารคาวสักหนึ่งเมนูเป็นแบบเนี้ยให้คล้ายใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ลงสะพานเลี้ยวขวาข้าวมันไก่ปลาตูน้ำท่านต้องการครับผู้ร่วมรายการของเราคนนี้ครับคือแชมป์โลกครับเป็นแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์เขาเป็นเชฟด้วยครับเป็นเชฟโอมากาเสะเชฟไฟน์ไดนิ่งความพิเศษคือเขาตามล่าสรรหาวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกและนี่คือส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่เขาค้นพบครับปลาแปลกนะเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โห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 อันนี้โอ้โหมันแต่ละอย่างรู้จักไหมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยหลายอันหลายตัวใหญ่มากตัวสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมณัฐกรแจ้งเร็วนะครับชื่อเล่นชื่อตั้มหรือสาระตั้มครับอายุ33ปีครับผมโอ้โหคือเมื่อกี้ที่เห็นภาพนี่เราไม่รู้จักสักน้องเลยไม่รู้จักเลยถ้าจะบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพอะไรนี่จะบอกว่าไงดีคะโอ้เริ่มตรงไหนดีครับก็เป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนิชดานะครับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็เปิดสโมสรสปอร์ตคลับนิชดาฟิตเนสแอนด์รีครีเอชั่นแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารโอมากาเสะไคจินนะครับแล้วก็เวเปอร์ซีฟู้ดรีสอร์ทแอนด์บาร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยครับฮะสาระตั้มครับหลายสิ่งเหลือเกินเอ้ยผมเคยเห็นที่คุณไปกับดีเจภูมิใช่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 ละใช่ละที่ไปออกไปตกปลาในเรื่องทำรายการนะครับ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 อย่างเมื่อกี้ไปจับปลาเนี่ยคือไปที่ไหนบ้างคะภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็ทั่วโลกครับความตั้งใจคือตอนนี้มีโอกาสเนี่ยก็เอารายการมาเป็นข้ออ้างนี่แหละที่จะไปเรียนรู้ผมเชื่อในเรื่องว่าการที่เราจะศึกษาหรือว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นเนี่ยเราต้องไปเห็นด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยการที่ได้ไปประจนภัยนำเรื่องราวนำสาระกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็ตอนนี้เป็นแพชชั่นที่สนุกมากๆครับเรียกว่าหนาวมากๆก็ไปร้อนสุดๆก็กระหึ่มมาแล้วครับที่เราเห็นปลาตัวใหญ่นั่นครับอันนั้นคือมาจากกลุ่มประเทศอะไรครับที่มันปากยาวๆแบนๆอะผมคิดว่าน่าจะเป็น paddle fish อันนี้อยู่ที่โอเกอร์โฮมาสหรัฐอเมริกาครับฮะเป็นปลาอีกหนึ่งชนิดที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียภาษาไทยเรียกฉลามปากเป็ดก็คือมีปากเป็นเป็ดแต่ทรงตัวเป็นฉลามครับ อย่างนี้ทานได้เหรอครับทานได้ครับอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้ครับก็คือหลายคนรู้จักไข่ปลาคาเวียแต่ไม่เคยเห็นว่าปลาที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ออกไข่เป็นไข่ปลาคาเวียครับฮะแล้วอยู่ในน้ำจืดด้วยโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะว่าคาเวียเนี่ยไม่ได้มาจากปลาพันเดียวคือมันมีมากกว่านั้นถ้าอย่างนั้นร้านอาหารของคุณชื่ออะไรนะฮะไคจินครับมันโดดเด่นยังไงฮะก็ถือว่าน่าจะเป็นที่แรกในโลกนะครับที่นำปลาไทยปลาในท้องทะเลไทยเนี่ยมายกระดับให้เป็นอาหารระดับโอมากาเสะหรือไฟน์ไดนิ่งนั่นเองก็คืออาหารที่หรูสมัยก่อนเนี่ยก็จะนึกถึงซูชิเนี่ยต้องเป็นปลานำเข้าจากญี่ปุ่นจากนอร์เวย์บ้างทำให้เราสงสัยว่าทำไมปลาไทยเนี่ยที่เราเจอในท้องตลาดนะตอนนั้นเนี่ยทำไมมันเหม็นคาวกับปลาที่เราตกได้หรือปลาที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นก็เลยขอไปฝึกงานในเรือประมงที่ญี่ปุ่นครับฮะเราไปได้เทคนิคมาก็เลยเห็นว่ามันไม่ได้สำคัญว่าปลามาจากที่ไหนคุณถนอมมายังไงตลอดทางฮะเลยทำให้เราสามารถยกระดับมาเพื่อมีเหลี่ยมให้ชาวประมงไทยเนี่ยจับปลาน้อยลงแต่สร้างรายได้ได้เยอะขึ้นก็เป็น value added ครับโอ้โหน่าตื่นเต้นจังเลยอยากรู้คือตอนแรกบอกว่าทำอสังหาใช่ครับแล้วมาทำเชฟมาทำบาร์เทนเดอร์ได้ยังไงอะคะคือต้องบอกครับว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยเป็นของที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนก่อตั้งแล้วเนี่ยครับเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นนักธุรกิจที่ยุ่งมากตอนเด็กๆคุณยายเลี้ยงมาความชอบเรื่องรสชาติเนี่ยเกิดจากคุณยายจะพาเข้าครัวก่อนที่คุณยายจะทำอาหารเพื่อเขาเรียกว่าให้ไปทำบุญให้พระมาบิณฑบาตใช่ไหมครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายคนสวนที่บ้านก็จะพาไปตกปลาข้างบ้านฮะเลยทำให้เรารู้สึกดื่มด่ำและสนุกกับธรรมชาติสนุกกับรสชาติเป็นคนชอบเรื่องรสชาติตั้งแต่เด็กพอโตมามีโอกาสได้ไปเรียนมหาลัยที่ต่างประเทศ
ก็ซนไปฝึกงานตามโรงแรมตามร้านอาหารก็เก็บเกี่ยวความรู้จบกลับมาก็อยากพิสูจน์ตัวเองก็ไม่ทำงานที่บ้านไปทำงานข้างนอกจนเนี่ยครับกลายไปเป็นบาร์เทนเดอร์สายประกวดฮะแล้วก็ได้ไปทำอาหารต่อยอดจากตรงนั้นแล้วเพิ่งไม่นานนี้แหละครับประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาที่กลายเป็นว่าความรู้เรื่องปลาของเราก็เกิดจากเนี่ยครับการที่มาสนิทกับดีเจภูมิแล้วกลายเป็นว่าแกอยากทำ YouTube แกก็เลยถ่ายไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยสาระที่เราให้เรื่องปลาเนี่ยที่เราเคยเป็นเด็กเนิร์ดที่เรานึกว่าไม่มีใครน่าจะสนใจกับความรู้เรื่องปลาที่เราแบบชอบตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงปลากินปลาตกปลาเลยกลายว่าเฮ้ยรู้สึกว่าความรู้ต่างๆที่เราชอบเรามีแพชชั่นที่ศึกษามาเนี่ยมันน่าจะเป็นสาระที่เรากระจายต่อไปได้แล้วมันมีจังหวะที่วิกฤตทำให้เกิดโอกาสครับโครงการของเราซึ่งส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติเช่าก็ซื้อซะเยอะครับก็รูปบ้านย้ายออกเป็นรอยครอบครัวฮะก็รายได้หายไปเยอะก็ตอนนั้นเพิ่งคุณแม่ป่วยขอให้พักการทำบาร์เทนเดอร์เนี่ยกลับมาทำงานที่บ้านก็เลยให้ลองคิดโจทย์มาว่าถ้าจะเป็นผู้บริหารนั้นเนี่ยจะบริหารยังไงถ้าคุณต้องตีตลาดโดยไม่มีงบการตลาดก็เลยไปได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดร้านอาหารในโครงการเราเนี่ยให้คนมาเรียกว่ามาทานอาหารที่ร้านก็เห็นหมู่บ้านเราเชื่อว่าหมู่บ้านเราอะน่าอยู่เลยใช้วิธีนี้กลายเป็นเหมือนว่าสร้างบิลบอร์ดที่สร้างรายได้ได้แล้วก็เป็นข้ออ้างในการเอาความชอบตัวเองเนี่ยมาผลักดันธุรกิจที่บ้านสร้างมาให้ก่อนนะครับมาส่งเสริมกันโอ้สร้างสรรค์มากเป็นคนชอบพยายามทำอะไรนอกกรอบอยู่ตลอดเวลาครับโอ้ดีจังมีงานอดิเรกอย่างอื่นอีกไหมคะดูเป็นคนกิจกรรมเยอะมากเลยก็ชอบเครื่องดนตรีครับความจริงแต่ว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อย่างที่บอกเมื่อกี้เกินไว้ก็คือดูไม่เกี่ยวกันเลยแต่อย่างแรกที่มีโอกาสได้ทำตอนที่เรียนจบกลับมาเนี่ยคือการเป็นบาร์เทนเดอร์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเราทำไม่เป็นหรอกก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้มันต้องลองพัฒนาเราก็แอบไปขายของส่วนตัวซื้อหนังสือมาแล้วก็ศึกษาเองครับจนตอนหลังได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ซึ่งทำให้เขาส่งเหมือนเทรนเนอร์จากฝรั่งเศสมาสอนฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บเกี่ยววิชาจนได้เป็นกรรมการการแข่งขันแล้วก็ลงไปแข่งเองด้วยครับตอนที่ก่อนที่จะพักกลับมาทำอสังหาของที่บ้านก็ได้รองแชมป์ประเทศไทยรายการหนึ่งแล้วเมื่อปี2019ก็หาเรื่องใหม่พอดีมันมีรายการอีกรายการนึงเปิดที่เขาชิงแชมป์โลกนะครับโดยคัดสรรจากประเทศไทยก็ได้แชมป์โลกมาครับโอ้โหเก่งเลยโอ้โหคนไทยเก่งว่ะสุดแม่นะความฝันล่ะความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะถ้านอกเหนือจากพ่อแม่หรือคนที่มีพระคุณกับเรามาอีกหนึ่งถ้าเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับผมเนี่ยคือท้องทะเลผมรู้สึกว่าผมมาถึงตรงนี้ได้ทั้งเรื่องของสาระทั้งเรื่องของสภาพจิตใจคือการได้ไปใช้เวลาอยู่กับทะเลเยอะผมอยากเห็นท้องทะเลไทยฟื้นฟูและกลับมาสวยงามที่สุดก็อยากจะของบประมาณไปบริจาคเสริมทุนให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับเยี่ยมมานะพวกเราไม่อยากจะรอช้าค่ะเพราะพวกเรารู้ว่าเราจะได้รับประทานอะไรแน่นอนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากขอบคุณครับเราตามเรื่องราวเขามาพอสมควรครับทีมงานพูดถึงตั้มนะครับแล้วก็ตั้มเนี่ยเขามีพรสวรรค์ด้านการหยิบจับอะไรที่เป็นของกินแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือเขาบนเวทีของเรานะครับรวมทั้งอาหารด้วยท่านผู้การครับโจทย์แรกเนี่ยท้าทายมากตั้มคุยกับทีมงานเราจะออกแบบโจทย์และท้าเขาดีเขาบอกสิ่งที่เขาทำได้แล้วเขามั่นใจคือเขาจะทำเครื่องดื่มครับแต่เครื่องดื่มนั้นน่ะเมื่อท่านได้ชิมแล้วเนี่ยท่านจะนึกไปถึงอาหารคาวสักหนึ่งเมนูอาหารคาวมาทำงงไหมเราจิบเครื่องดื่มท่านนี้นึกถึงเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มเนี่ยเราจะไปนึกถึงอาหารคาวแล้วสิ่งที่เราท้าตั้มคือทั้ง3ท่านต้องตอบได้อย่างน้อยถูก2ใน3ครับถ้า2ใน3นะตั้มนะครับจะผ่านมีคนเดียวที่น่าห่วงไม่ใช่บางทีเขาไม่รู้นะคือเขาไม่รู้จริงๆเนี่ยเรื่องนึงครับแต่มีเรื่องนึงเขาชอบแทงสวนเขาไม่อยากจะรู้ด้วยเขาชอบแทงสวนต้องระวังคนนี้ให้ดีพร้อมนะครับตั้มครับรบกวนข้างพี่โตครับได้ครับผมเริ่มจากโจทย์แรกก่อนนะครับทีมงานครับมาเลยครับท่านผู้การครับจิบน้อยๆก็ได้หรือจะหมดก็ได้แต่จิบแล้วนึกถึงอะไรครับนี่คือเครื่องดื่มนะครับแต่เราเชื่อว่าท่านจิบแล้วจะนึกถึงเมนูอาหารคาวครับพี่หอยหน้าพี่ดูแปลกๆผมบอกผมมัน
มันอยู่ที่จมูกเราแล้วเราคิดไม่ออกว่ามันชื่ออะไรคุ้นเราคุ้นมันคุ้นนะเราคุ้นนะสักนิดจิบสักหน่อยมั้ยจิบสักหน่อยมั้ยเหมือนแกงกะทิโอ้โหอะไรโตอะไรโตคืออะไรอ่ะโอ้รถมันแรงรถมันแรงรถมันรถมันผมรู้แล้วพี่รู้แล้วนะผมนึกถึงการขับรถผ่านมันให้ให้ถูกทางถูกทางแสดงว่าพี่ขับรถผ่านกินแบบเนี้ยคล้ายๆใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์ลงสะพานไหมลงสะพานเลี้ยวขวาผมตีมือก่อนเลยผมคิดว่าถ้าพี่ใช่นะตีมือผมทำอะไรผิดไม่ตีมือว่าพี่ยอดเยี่ยมมากกี่พยางค์พี่นึกถึงอ่ะ3พี่ขออย่าพูดนะไม่ต้องพูดพี่มาใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วร้านนี้เลยคุกกี่พยางค์แอบก๊อปเขาได้ป่ะก๊อปได้ครูถ้าครู3ครูก็ว่า3นะค่ะ3นะขออีกหน่อยคนที่ผมเป็นห่วงพี่โตพี่เป็นอะไรไปนะครับผมเป็นห่วงโต6ทำไมพี่ขึ้นไปไม่ได้ครับ6ก็ไม่พี่บอกตั้มแล้วพี่บอกตั้มแล้วพี่บอกตั้มแล้วมีอยู่คนนึงอ่ะเขาเป็นแบบเนี้ย6โต๊ะคิดว่าคือผมว่ามันเป็นเมนูชุนๆนะครับมันไก่แบบไก่ผัดขิงนะไก่ผัดขิงแบบกินแรงๆเพราะผมกินมาแป๊บแรกมันกินแรงอ่ะต้องตอบเมนูนี้นะครับครับครูกับพี่หอยครับขอให้ตอบพร้อมกันตอบว่าข้าวมันไก่ปลาตูน้ำคนเดียวกันคนเดียวกันเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันซุปข้าวมันไก่มีเลือดด้วยมีกลิ่นเลือดไก่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ข้าวมันไก่ไหมใช่ไก่ผัดขิงไหมแล้วหรือคือเมนูอะไรไปดูเฉลยพร้อมๆกันครับเชิญครับนี่คืออะไรฮะนี่ทำเครื่องครับทำเครื่องก่อนเลยกันต้มน้ำสต๊อกไก่ครับไก่มาแล้วที่ไก่ก็มีไก่ครับนี่คือต้มสะโพกนะครับครับแล้วก็มีต้มฟักด้วยเอามาทำอะไรอะครับเข้าตู้เย็นบราสฟิเชอร์ครับอัดอุณหภูมิติดลบเพื่ออะไรฉับพลันครับเพื่อให้กลายเป็นน้ำแข็งโอ้ฟักจะเป็นน้ำแข็งนี่มีตีนไก่นะครับใช่ครับอ๋อทอดแล้วไปต้มอีกทีครับอันนี้นึ่งในหม้อ pressure ครับตุ๋นอ๋อตุ๋นเลยนะครับครับแล้วนี่โขลกพวกสมุนไพรนะครับครับผมเฮ้ยนี่คือเครื่องดื่มเหรออันนี้ต้มน้ำเชื่อมครับนี่คือเครื่องดื่มเหรอครับครับผมมีน้ำเครื่องดื่มอยู่ครับท่านการครับเรากำลังชิมเครื่องดื่มอยู่นะครับนี่คือโอ้ทำข้าวมันครับนี่คือข้าวมันนะครับอันนี้คือนำข้าวมันไปผสมกับข้าวหมากครับเราใช้เครื่องบ่มอาหารในอวกาศอินฟิวเซอร์ส่งไปนอกโลกครับมันช่วยทำอะไรครับไอสิ่งนี้ครับมันทำให้คงสภาพสุญญากาศดานครับทำให้รสชาติเข้าไปเร็วขึ้นโดยเนื้อข้าวไม่เละคันเลมอนครับอันนี้ตัวซุปของเราพี่กีรีลาแชมป์โลกบาร์เทนเดอร์นะครับโอเคโอ้ยนี่คือเครื่องดื่มครับครับฮะนี่การ์นิชนะครับแต่งไว้ทานคู่นี่จริงๆถ้าเต็มสูตรนะครับตั้มจะเสิร์ฟแบบนี้ครับโอ้โหโอ้โหตัวนี้ที่เราไปทำให้เขาแข็งใช่ไหมครับใช่เย็นจัดโอ้เก่งว่ะนี่คือเครื่องดื่มครับผมท่านการครับนี่คือเครื่องดื่มครับและคำเฉลยของเราสิ่งนี้ก็คือเมนูข้าวมันไก่ครับน้ำซุปก็ต้องได้แหละ2ใน3 2ใน3ทีมงานครับมาครับท่านผู้การครับผมเรียนว่าท่านชิมนะครับไม่หมดหรอกครับเพราะว่าวันนี้ตั้มจัดเต็มมากมีหลายเมนูมากเราชิมเพื่อความเข้าใจนะครับเราควรต้องเริ่มจากอันไหนครับเริ่มยังไงดีคะอยากให้ทานทุกอย่างสลับไปสลับมาครบองค์กันดังนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกเครื่องดื่มเมื่อกี้เราได้แอบชิมไปนิดนึงแล้วนะครับแต่ก็เรามีเครื่องเคียงเพิ่มมาอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเอาฟักเนี่ยไปมันเย็นใช่ๆกําลังจะตั้มครับพี่ซุปถามด้วยสิตรงนี้มันคือคาวใช่มั้ยพอเป็นเซตแบบนี้หรือยังเป็นเครื่องดื่มเขาเรียกว่า savory drink คือเครื่องดื่มที่มีความคาวก็คือเป็นการเล่นกับอูมามิหนึ่งในรางวัลที่ผมได้มาเป็น Best Bloody Mary of Southeast Asia ก็เป็นค็อกเทลที่เน้นใช้น้ำมะเขือเทศซึ่งก็เป็นเหมือนการใช้ของคาวอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่ผมศึกษาเพื่อทำอาหารครับคือพอทาน
ทานอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วมาต่อน้ำอ่ะมันใช่จริงๆที่คุณบอกว่ามันกินสลับกันแล้วมันครับมันต้องสลับกันดีมากทีมงานครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราจัดเรียงไว้ในห้องแต่งตัวนะครับว่าของใครเป็นของใครนะครับเดี๋ยวเราชิมกันต่อเพราะว่าเรามีเมนูอีกหลายเมนูครับอธิบายนี่ก็ยาวด่างว้าวครับแตงกวายังแต่งรสชาติเลยเหรอฮะครับเมนูแรกผ่านไปแล้วนะครับเมนูต่อไปทีมงานครับขอเครื่องดื่มแก้วที่2ครับท่านผู้การครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้ชัดเจนรู้เลยเหรอครับอันนี้มีความแบบมีเคอรี่มีแบบพวกแบบผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนโอ้โหทุกคนเก่งมากครับเก่งมากออกทางแบบฮังเลอะไรประมาณโอ้พี่หอยร้ายจริงๆไม่กินเข้าใจกินเราเคยกินรู้สึกนะเราเคยรับประทานใช่ผงกะหรี่ครูโอ้อะไรอ่ะไหวไหมครับพี่ต๋องรู้แล้วครับอันนี้รู้เลยเหรอเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยกินไม่ค่อยคุ้นกี่พยางครับลังเลอยู่ค่ะมันมีความเหมือนอาหารอินเดียอาหารไทยอาหารไทยถ้าเป็นอาหารไทยเพราะกี่พยางครับครูครับก็ถ้ามันพูดเนื้อสัตว์ไปด้วยก็จะเป็น3น่าสนใจทั้ง3ท่านครับตอบว่าข้าวซอยเนื้อเนื้อไก่ตัวครับผมข้าวซอยเฉยๆข้าวซอยแล้วงั้นฉันเพจเซฟแบบเธอได้ไหมฉันข้าวซอยด้วยมันผม2อย่างนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นฮังเลก็ได้ลองดูเฉลยไหมเราว่าข้าวซอยดูวิธีการทำพอจะเดาได้ว่าคืออะไรครับเพราะว่ากลิ่นในนั้นมันขึ้นแต่มันมีกลิ่นแบบทีมงานมาครับฮังเลนี่คือเครื่องดื่มที่มาจากเมนูอะไรครับกระดูกวัวกระดูกวัวมาแล้วทำอะไรครับตามอบก่อนครับอบก่อนเนาะอบไปไข่ข้อกระดูกวัวครับซึ่งมีความอูมามิธรรมชาติสูงมากสุกแล้วก็มาเผาให้มีการเกรียมของโปรตีนครับครับรสชาติมีหลายรีแอคชั่นจะได้ออกแล้วไปต้มเหรอครับต้มอีกทีนึงครับนี่คือต้มหอมแดงแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งสัดส่วนครับอันนี้กรรมการยังไม่ชิมจะเป็นการนิชด้านบนครับอ๋อหอมแดงนะครับเป็นเครื่องเคียงที่ทานคู่กับเมนูนี้เอาแล้วอาจจะมัสมั่นว่ะนี่แกงแดงน้ำเชื่อมพริกแกงครับผมฮังเลเหรอเคี่ยวกะทิครับกะทิครับนี่โอ้โหจบแล้วครับนี่เติมผงครับอันนี้เป็นผงสกัดจากพืชไขมันพืชครับทีนี้ครับพอเราใช้กะทิกับครีมนะครับเราจะไม่ใช้การเขย่าเพราะเครื่องดื่มเนี่ยจะช้ำจะมีหนึ่งเทคนิคภาษาบาร์เทนเดอร์คือการโทรครับหรือการเหมือนทำชาชักนั่นเองโอ้โหนี่ชาชักนะฮะเนี่ยโอ้โหโอ้เหมือนชาชักเลยอ่ะโอ้โหใช่แล้วต้องมีการอิสทานคู่ครับเหมือนเดิมไปบอกว่ามาเป็นช็อตเนี่ยไม่ค่อยแฟร์กับกรรมการเท่าไหร่ในความจริงโหนี่มาเป็นโฟมครับนี่เป็นโฟมหอมแดงครับและคำตอบคือข้าวซอยเนื้อครับข้าวซอยถูกต้องครับเธอเก่งจังเลยอะไก่ไปแล้วเหมือนกันนี้มันต้องไก่ครับโอ้เธอแยกเนื้อแยกไก่ได้ไงอะทั้งการครับจริงๆยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวตั้มจะเติมอะไรบางอย่างด้วยครับครับผมมาถึงจุดนี้กันแล้วอะตั้มเชิญเลยครับเริ่มได้ครับการที่เราใช้ก็คือไนโตรเจนนะครับแก๊สระเหยที่อุณหภูมิติดลบต่ำที่สุดในโลกที่ลบ198องศาเซนติเกรดเนี่ยใส่ไปที่ผักเซลล์วอลเขาจะแข็งตัวทำให้ตัวผักเนี่ยไม่ช้ำและลดอาการเหม็นเขียวเราดื่มเครื่องดื่มเราอยากให้ทานผักคู่เหมือนกินข้าวซอยจริงๆแต่เราไม่อยากให้ผักเหม็นเขียวเกินไปดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวผักจะกรอบครับสามารถเด็ดมาทานคู่เดี๋ยวเราให้กระเหยนิดนึงนะครับเราสามารถทานคู่กับเครื่องดื่มได้เลยนี่คือวิทยาศาสตร์การอาหารโอ้โหความรู้แบบแน่นๆเลยเฮ้ยแกะมาเส้นกินคู่แล้วก็ผักกรอบเลยอะครับใช่แกะเส้นกินคู่ชักคิ้วที่ได้ยินเสียงไปนิดนึงได้ยินเสียงแน่นอนอย่างที่บอกเราอยากให้เป็นเครื่องดื่มอยากให้เบาบางถ้าให้กินหอมแดงหอมแดงดิบเหมือนกินข้าวซอยเนี่ยมันอาจจะรสชาติร้อนแรงเกินไปก็เลยเอาไปผสมกับไขมันพืชชนิดหนึ่งสุดยอดครับฮะทำให้โฟมหอมแดงเบาบางด้านข้างหอมแดงมีผักดองเหมือนที่ว่ากินข้าวซอยครับเป็นเบรกิชครับโหไอเดียดีมากผักมันกรอบแล้วมันไม่ขมอย่างที่คุณบอกเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะ
ทีมงานครับรีบเก็บก่อนเดี๋ยวกรรมการผมอิ่มครับยังมีต่อครับเจ๋งนะครับอันนี้เจ๋งครับเพี้ยนเพี้ยนไปไหมครับแต่ละแก้วไม่อันนี้คือเข้าซอยนี่คือแบบใช่เลยตอนนี้ตามเงื่อนไขเกมเนี่ย2เครื่องดื่มถูกนะครับเหลืออีก1เครื่องดื่มไอ้ไหนที่ผมมั่นใจมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจเลยนะครับมั่นใจแต่เขาจะดื่มไปได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงผมเป็นห่วงพี่ต่อมากเลยตอนนี้น้องของเรายากที่สุดกลิ่นแรงๆเนี่ยกินงานมาครับเป็นคนกินอะไรมันฮาวายสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นโอ้นี่สวยมากอันนี้พี่หอยนึกถึงบลูฮาวายนะครับบลูฮาวายดูสีสีออกบลูๆนี่คืออะไรครับขออนุญาตนะครับแนะนำจิบเครื่องดื่มก่อนหลังจากนั้นตัวเม็ดเขียวๆอันนี้ต้องเรียกว่ากัดให้แตกนะครับอย่ากลืนไปเลยนะครับมันมีรสชาติอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีประสบการณ์แบบที่นักประการรู้สึกมันไม่ขึ้นมามันก็คำเดียวเลยก็ได้ครับแต่อย่าลืมกัดเขียวเขาไม่ให้กินทั้งอันเขาให้แตกเฉยๆผมก็พยายามจะแตะเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปหมดเลยทั้งปากเพราะว่าไม่ครับถูกต้องแล้วครับคืออยากให้เม็ดสีเขียวเนี่ยแตกในปากให้ไปทั้งเม็ดเลยนี่ไงผมว่าละอันที่ผมตอบถูกชัวร์ผมตอบถูกชัวร์ผมบอกเลยอันนี้ผมถูกแน่ๆ 100%คิดได้แล้วบอกครับโอเคกูได้นะครับพี่หอยคือตอนแรกอ่ะผมจะไปทางไอ้นี่มะม่วงน้ำปลาหวานแต่มันมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่ใช่มะม่วงครับมีน้ำปลาหวานมีกุ้งอ่ะมันมีกุ้งผมบอกเลยสี่พยางผมมั่นใจด้วยผมถูกผมบอกเลยว่าผมถูกชัวร์ของดิฉันก็4ค่ะผมบอกว่าตอบพร้อมกันนะครับ1 2 3ตอบครับสตอผัดกุ้งน้ำปลาหวานพี่กินสีเขียวหรือยังอะไรนะกินสีเขียวหรือยังกินแล้วโอ้ยพี่ยังเหลือเลยพี่ต้องดกให้หมดพี่ต้องกินพี่กินให้หมดเลยเข้าไปเลยพี่ตอผัดกุ้งชัวร์ม่วงหายไปแล้วรู้สึกถึงอะไรพี่อาหารหลักผมแน่นอนคือสตอใช่ผัดมันมีกุ้งสตอกะปิกุ้งใช่ผัดกะปิมันมีกะปิด้วยถูกไหมเพราะว่ามันมีกะปิมันมีกุ้งใช่มีใช่หรือเปล่าครับเมนูนี้ทีมงานครับขอชมภาพการทำครับต้มน้ำสตอกุ้งครับนี่อันชันนะครับใช่ครับตั้งใจให้เป็นสีฟ้าเหมือนท้องทะเลครับนี่แหละครับเมนูนี้มาจากทะเลครับแล้วมันกะปิครับมันมีกะปินั่นไงสตอใช้เนยนะครับใช้เนยผัดสตอครับครับผมทำให้ซอสลงด้วยครีมครับโอ้สวยมากเลยครับใส่ผักโขมครับโอ้เอาให้ออกสีเขียวอ่อนๆครับอ๋อเราต้องการสีจากเขานะโอ้เราไปพิเรครับโอ้ลูกกลมๆที่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษครับในการสร้างเปลือกวุ้นข้างนอกเป็นของเหลวข้างในเป็นปฏิกิริยาเมื่อสาหร่ายชนิดหนึ่งเจอกับแคลเซียมจะเกิดเปลือกวุ้นคล้ายๆกับเจลาตินแต่ว่าจะไม่เป็นวุ้นทั้งหมดแต่วันนี้มีจังจั่นทะเลด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์ครับเคลือบด้วยขัดคุ้มเพลโอ้โหเด็ดจ้ะเครื่องดื่มใสครับใช้การสเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มความเย็นกับอัตราการละลายโอ้โหสวยอ่ะโอ้โหและนี่คือเมนูผัดกะปิสตอกุ้งครับทั้งสองท่านตอบถูกครับทีมงานมาเลยครับสนุกเหมือนได้แกล้งกรรมการนะครับแล้วจะกระจัดมายังไงคะเนี่ยเดี๋ยวรอชมครับเราจะมีเหมือนเดิมครับเน้นเครื่องดื่มที่สร้างประสบการณ์เดี๋ยวก็จะมี Google ตอนทานครูพี่มั่นใจเลยว่าชาวต่างชาติชอบจริงอันนี้เพราะว่ามันคือการมันเปิดโลกอีกมิตินึงนี่คือการแอปพลายการประยุกต์อาหารไทยครับตั้มเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวก็ท็อปด้วยน้ำมันพริกนิดนึงนะครับจะได้มีความคล้ายกับสตอผัดกะปิกุ้งนิดนึงนะครับก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเป็นน้ำหอมกลิ่นมะพร้าวอะเนี่ยใช้ช่วยดับกลิ่นเพราะไม่งั้นกลิ่นสตอเดียวอาจจะแรงไปมันของเล่นเลยอะมอลไทเซนทรีครับ
รูปรสกลิ่นผมอนาคตเนี่ยเคยบอกอยากทำเพลงจะได้เติมเสียงเข้าไปด้วยจริงด้วยด้านล่างนี้เป็นทรายนะครับซึ่งไม่ใช่ทรายจริงอันนี้เป็นทรายที่เอาแป้งชนิดหนึ่งมาผสมกับกะปิทำให้กลายเป็นทรายกลิ่นกะปินี่ฮะมีจักรจันทร์เทซ่อนอยู่นะครับก็ตักทานได้คือเท็กเจอร์พอกินไอ้จักรจันทร์เข้าไปมันเหมือนมีกุ้งกินกุ้งเข้าไปมันเหมือนเท็กเจอร์กุ้งเลยมันมีเหมือนมีแต่เขาบอกเขาเคลือบหวานด้วยพี่ใช่มันออกกุ้งเลยมันเค็มกับหวานนิดหน่อยแล้วตัวเครื่องดื่มล่ะครับพี่มันคลาสสิกมากทีมงานครับเราขัดใจกรรมการยังครับเก็บเลยครับผมชอบทรายอ่ะทรายอร่อยอ่ะทรายอร่อยมากความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ